ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องตัวละครตัวใหม่นะครับก็คือน้องเอวานั่นเองนะครับมีคนเข้ามาถามอยู่เหมือนกันว่าแบบน้องเก่งไหมแล้วก็หน้าปั้นไหมนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองเทสให้ดูแบบคร่าวๆนะครับว่าหลังจากที่ได้น้องมาแล้วเนี่ยน้องเก่งยังไงนะครับแต่ว่าณตอนนี้นี่คือของผมก็สกิลเต็มเนาะแล้วก็อยู่ที่ประมาณ3ดาวครับส่วนสัตว์เลี้ยงด้วยความที่น้องเดี๋ยวนะน้องเป็นธาตุสีฟ้าใช่ไหมสีฟ้าแล้วก็เป็นตัวตีเดียวสัตว์เลี้ยงตอนนี้ที่เหมาะกับน้องน่าจะเป็นตัวที่จากที่ดูนะจริงๆเราสามารถใช้สัตว์เลี้ยงเป็นธาตุอื่นได้นะแต่ว่าเอาเฉพาะธาตุเดียวกันที่รู้สึกว่าน่าสนใจก่อนนะครับเป็นจิ้งจอกแล้วกันนะครับแต่ว่ายังไม่อัพเลเวลนะสแต็กอยู่ที่ประมาณนี้ก่อนนะครับยังไม่ถือว่าแรงมาก 3,900 4,000 โดยประมาณนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวน้องเก่งยังไงนะฮะเดี๋ยวจะมาลองเทสใน PVP สักรอบหนึ่งปึ๊บตอนนี้พลังผมตีสักเท่าไหร่ดีอ่ะกลางๆแล้วกันเนาะ 20,000 ของผม 25,000 เลือกทีมก่อนตัวดาเมจปึ๊บเอาตัวนี้ออกแล้วกันเนาะแล้วก็ใส่น้องเข้าไปตัวนี้ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูว่าดาเมจจะแรงสักแค่ไหนเพราะอีกฝ่ายก็ประมาณ level 61เนาะถ้าเทียบของเทียบอะไรแล้วเนี่ยก็น่าจะไล่ๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองไหนๆก็ลองแล้วแต่ขอลองเป็นแทงค์ตัวใหม่ด้วยว่าแบบจะเก่งแต่แค่ไหนตอนนี้ก็ยังเป็น3ดาวอยู่นะเหมือนกันตั้งแต่ได้มายังคือยังไม่ทันได้เล่นอะไรเลยนะเศร้ามากมาปึ๊บอันนี้เหมือนจะออโต้เนาะส่วนใหญ่น้องจะออกสกิลแบบช้ามากนะหรือว่าผมโดนไม่ดีก็ไม่รู้นะครับเห็นน้องจะออกสกิลประมาณเลเวล3เลยจากที่ลองประมาณ2รอบตอนนี้เลเวล3นะตัวน้องจะเป็นตัวที่เล่นกับสกิลพิษนะปุ๊บอุ้ยเรียบร้อยหนึ่งตัวนะเข้าไปจ้วงละสกิลน้องจะล้วงหลังได้ถือว่าไม่ได้ก็ไม่ได้แย่เนาะเออแทงผมจะตายละอุ้ยอุ้ยเกือบนะดีนะดีนะโซเนียไม่มีอันตีนะถ้ามีอันตีนี้ก็ไม่แน่ยังไม่ได้เห็นน้องเชิดฉายเลยดูดิยังไม่ได้เห็นน้องเชิดฉายเลยจริงๆอ่ะตอนนี้ตัวที่ผมอวยเนี่ยคืออาพิษนะเป็นอาพิษล่างเขาเรียกว่าอะไรชุดว่ายน้ำนะครับเพราะว่าน้องตีแรงมากนะครับผมเนี่ยค่อนข้างจะอวยแล้วก็ชอบเล่นน้องอาพิษมากขนาด3ดาวแล้วเนี่ยขนาดน้องอาพิษยัง3ดาวยังเก่งขนาดนี้นะเดี๋ยวผมจะทำขึ้น4ดาวเลยนะครับเดี๋ยวมาดูที่สกิลกันหน่อยเรื่องของน้องเอวานะครับเคยรีวิวไปคร่าวๆแล้วในตอนที่สุ่มเนาะสกิลติดตัวก็คือจะโจมตีแรงขึ้นใส่ตัวที่มีพิษนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะส่วนสกิลแรกเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากโจมตีแล้วมอบสถานะพิษให้นะครับแล้วก็สกิลที่2เป็นบัฟส่วนสกิลที่3ก็เป็นเลือกเป้าหมายเหมือนกันแล้วก็มีอัมพรางนะครับมอบสถานะพิษให้เหมือนกันแล้วก็แต่ว่าแรงกว่าสกิลที่1ครับแล้วก็มัฟมีจะมีบัฟที่แบบว่าเพิ่มความเสียหายได้ด้วยนะครับถ้าหากว่าตีตัวแถวหลังเพราะงั้นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวล้วงหลังนะครับเพราะงั้นจะเก่งใน PVP หรือว่าลงในด่านบางด่านที่เราต้องการเก็บตัวหลังก็ได้นะครับเพราะงั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาน้องมาทำอะไรนะฮะแต่ในความรู้สึกผมนะครับก็ผมมองว่าน้องเก่งน้องเก่งไหมคือเก่งแต่ในเรื่องของการใช้เนี่ยอาจจะต้องแบบลุ้นดวงนิดนึงถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายเนี่ยยืนตัวหลัง3ตัวอย่างเงี้ยผมมองว่าค่อนข้างจะเล่นยากหรือยืนตัวหลัง2ตัวเงี้ยก็ต้องลุ้นนะฮะแล้วก็ด้วยความที่น้องเนี่ยจะใช้สกิลค่อนข้างช้าอันนี้คือข้อเสียข้อเสียอย่างแรกคือใช้สกิลช้ามากผมเล่นมาประมาณ 2-3 ตาคือน้องจะใช้สกิลอย่างต่ำๆเนี่ยจะเป็นตัวหลังๆเทิร์นที่3ขึ้นไปตลอดเลยรอสกิลเลเวล3รอบัฟอะไรเงี้ยถึงจะได้ใช้สกิลนะครับนี่เป็นข้อเสียที่ผมสังเกตนะไม่รู้ว่าผมดวงไม่ดีหรือเปล่านะครับส่วนอย่างที่2ก็คือน้องจะต้องเล่นกับพิษด้วยเพราะงั้นเนี่ย
ด้วยความที่น้องใช้สกิลเป็นเทิร์นที่3อยู่แล้วอาจจะต้องแบ่งเป็น2เทิร์นอย่างเทิร์นที่3เนี่ยอาจจะใช้สกิลที่2กับที่1และอันติเป็นเทิร์นหน้านะครับถ้าโชคดีหน่อยก็คือใช้3สกิลรวดเลยนะครับหรือว่าไปเล่นกับยูเลียก็ได้ที่ใส่ไฮด้านะครับอย่างของผมเนี่ยยูเลียใส่ไฮด้าก็จะมีติดพิษจากไฮด้าอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นก็สามารถเล่นคอมโบนี้ได้เพราะว่ายูเลียค่อนข้างจะคอมโบสกิลเร็วมากๆแล้วก็อันติเร็วมากๆนะครับก็เล่นได้เงื่อนไขน้องค่อนข้างเยอะอย่างที่3ก็คือถ้าอีกฝ่ายมีตัวยืนหลัง2ตัวหรือ3ตัวขึ้นไปเราจะต้องลุ้นหน่อยว่าตีเขาถูกตัวไหมโดนโซเนียโดนตัวดาเมจหลักเขาหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องลุ้นนิดนึงแล้วก็ตีเขาแล้วเขาตายไหมนะครับตัวโล่ตัวอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยกันอยู่หรือเปล่านะครับเพราะงั้นเนี่ยเงื่อนไขการเล่นน้องเนี่ยเรียกได้ว่า 50-50 นะครับไม่ได้เงื่อนไขแบบยากมากนะครับมีโอกาสล้วงทีตัวไหนก็ตายถ้าเป็นตัวหลังนะถ้าหากว่าของแรงพอนะล้วงตัวไหนก็ตายได้นะครับถ้าทำสัก4ดาวถ้าแตกสูงๆหน่อยนะอ่ะน้องก็จะเก่งประมาณนี้คำถามก็คือว่าถ้าเทียบกับสายแอสซินซินแล้วเนี่ยเทียบกับน้องนางหนีเนี่ยตัวไหนเก่งกว่ากันในความรู้สึกของผมรู้สึกว่าน้องนางหนีน่าจะใช้ง่ายกว่านะครับมีบัฟเหมือนกันนะครับมีอัพทังเหมือนกันแล้วก็สกิลเนี่ยจะโจมตีตัวแถวหลังเพิ่มขึ้น 15% มีดาเมจแถวหลังเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยผมว่าน้องนางหนีใช้ง่ายกว่านะครับเพียงแต่ว่าตัวน้องตัวนี้จะแรงกว่าตรงที่ว่าถ้าไอ้ฝ่ายติดพิษก็จะได้ความแรงจากแพสซีฟขึ้นอีก 25% เหมือนกันนะครับส่วนน้องนางหยีเนี่ยได้เป็นอะไรขอดูหน่อยผมจำไม่ได้ละไม่ได้เล่นนานมากเพิ่มอีเทอร์นะครับก็จะเสียดาเมจตรงนั้นไปแค่ต่างกันตรงที่ว่าดาเมจ 25% จากตรงพิษตัวนั้นเองแต่ว่าน้องนางหยีเนี่ยก็คือตีหมู่แล้วโดนแถวหลังแน่นอนนะครับพองั้นในเรื่องส่วนเนี้ยผมว่าภาษีน้องนางหยีเล่นง่ายกว่านะฮะส่วนเรื่องตัวล้วงหลังเนี่ยก็จะเทียบกับโมโรนาได้นะครับว่าโมโรนาเนี่ยก็เป็นตัวล้วงหลังเหมือนกันสกิลคล้ายกันต่างที่น้องโมโรนาเนี่ยจะได้เทิร์นถ้าเกิดว่าฆ่าศัตรูได้นะครับส่วนสกิลบัฟสกิลเพิ่มดาเมจแถวหลังอะไรยังไงก็จะสลับกันเท่านั้นเองแล้วก็ไอเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะสถานะต่างๆก็จะไม่มีนะหมายหัวเนี่ยนะครับของน้องเอวาเนี่ยจะได้พิษแต่ว่าของน้องตัวนี้จะไม่มีนะไม่มีสถานะตรงนั้นมีจะมีหมายหัวเข้ามาได้รับสถานะเพิ่มดาเมจเพิ่มนะครับต่างกันแค่ตรงนี้เองนะฮะแล้วก็แพสซีฟก็คือไม่ได้รับดาเมจเพิ่มต่างกันแค่นี้นะครับเงื่อนไขนิดเดียวเพราะงั้นเนี่ยผมมองว่าไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่เกิดว่ามีก็อาจจะเป็นตัวนึงที่เอามาจัดทีมได้ง่ายขึ้นแค่นั้นเองนะถ้าเกิดว่าเรามีทีมในฝันนะแต่สำหรับผมตอนนี้ผมก็ค่อนข้างจะชอบอาพีทอยู่แล้วนะครับเล่นง่ายมากอาพีทนะครับคอมโบกับยูเลียคอมโบกับแพลลิเซียอย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างแจ๋วเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ย3ตัวนี้เนี่ยตอนนี้ผมเล่นแบบมันมากหรือแม้จะเล่น2ดาเมจเป็นโซเนียกับอาพีทอะไรเงี้ยก็สนุกอยู่นะฮะคำตอบนะครับที่ทุกคนถามกันว่าควรเปิดไหมสำหรับผมมองว่าครึ่งๆนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้เป็นสายสะสมอย่างผมนะครับรอดองไปเก็บตัวที่มันมีประโยชน์จริงๆดีกว่าเพราะว่าน้องเป็นสาย PVP ซะมากกว่าเด่นๆนะนะครับถ้าเกิดใครไม่ได้ปา PVP จ๋าก็ไม่ได้แบบตันสุดขนาดนั้นผมว่าโซเนียก็ใช้ดีอยู่นะครับและตอนนี้โซเนียยังไม่ถูกแก้แบบชัดเจนขนาดนั้นในมุมมองผมนะก็เลยรู้สึกว่าโซเนียยังเล่นได้อยู่นะเพราะงั้นเนี่ยก็คิดดีๆนะครับจริงๆทีมแก้โซเนียก็มีแต่ว่ายังไม่ค่อยเห็นคนปั้นมานะครับแต่ก็ยังไม่บอกหรอกว่าทีมแก้โซเนียเป็นยังไงนะผมเจอมาแล้วนะครับไม่ได้เจอกับคนนะเจอกับบอทบอทที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรในดันเจียนเจอกับบอทในดันเจียนนะครับไม่ได้เจอกับใน PVP แต่อย่างใดนะซึ่งแบบผมแบบตาสว่างเลยนะครับแต่ว่าทีมนี้ยังไม่ค่อยมีคนแก้หรอกน้อยมากๆไม่ถึง 1% ได้ซ้ำเพราะงั้นเนี่ยยังใช้โซเนียได้อยู่นะฮะในความรู้สึกผมน้องปั้นมาทำ4ดาวดีไหมก็ต้องทำสแต็กครับเพราะว่าน้องเป็นตัวที่ทำดาเมจล้วงต้องการฆ่าได้แน่นอนเพราะงั้นเนี่ยน้องใช้สแต็กครับเพราะว่าน้องเล่นเป็นตัวดาเมจนะครับการปั้นขึ้น4ดาวจะได้สแต็กเพิ่มเพราะงั้นจำเป็นต้องทำขึ้น4ดาวยิ่งดาวเยอะยิ่งดีนะครับยิ่งปั้นของเยอะยิ่งอัพดาวยิ่งดีนะครับแต่ไม่ได้แบบฟิกว่าต้องทำขึ้นนะครับแค่บอกว่าทำขึ้น
ก็จะดีกับน้องเพราะว่าน้องใช้สแต็กนะฮะประมาณนี้ส่วนสัตว์เลี้ยงก็แล้วแต่คนจะชอบเลยสามารถใช้เป็นสัตว์เลี้ยงตัวอื่นที่บวกดาเมจก็ได้นะครับตัวที่ไอ้ตรงสกิลตรงหัวใจตรงเนี้ยนะครับกับสกิลติดตัวตรงเนี้ยเพิ่มความเสียหายอะไรอย่างงี้ก็ทำได้นะครับหรือว่าเป็นตัวที่ติดพิษอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปอย่างน้องแมวอย่างเงี้ยเดี๋ยวน้องแมวได้อะไรเพิ่มความเสียหายนะครับแล้วก็อันนี้ใช้ไม่ได้เนาะอันนี้ฟิกนะครับใช้หมาดีกว่าในมุมมองผมใช้หมาดีกว่ามีเพิ่มขี้มีอัมพางหรือไม่ก็พวกตัวที่เพิ่มความเสียหายไปเลยนะครับอย่างตัวเนี้ยฮะผมว่าก็โอเคนะประมาณนี้นะครับสำหรับน้องเอวาใครที่อวยน้องก็จัดเลยนะครับสำหรับผมก็แค่สะสมเฉยๆนะครับก็อาจจะมาเล่นเป็นบางครั้งแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ถือว่าเอามาเล่นเป็นตัวหลักนะครับเพราะว่าน้องอาพิษยังเป็นตัวอวยผมอยู่นะตอนนี้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ